นี้ดึกทำไมนี้ทำส่วนไอ้ดึกทำไมนู่นนั่งดูคอยคอมเมนต์นะครับตัวเนี้ยนะครับก็ได้แจ้งเรียนสำนักกองนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางหน้าเว็บนะครับเว็บไซต์กองสุนทรภาษากองบุคคลนะครับตัวนี้เป็นการส่งข้อมูลตามแผนบริการจัดการความรู้สำนักกองนะครับซึ่งจะเป็นระบบรวมศูนย์เราเจอปัญหาปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกการส่งยูนิตสกูกับแยกการส่งตัวแผนรายงานผลแผนผลเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเยอะนะครับซึ่งน้องเอิญนะครับพี่เอิญของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับก็นักวิชาการคอมนะก็ปรับระบบใหม่นะครับตัวนี้เป็นระบบรวมศูนย์นะครับซึ่งมันอยู่หน้าเว็บของส่วนพนักงานทักกองบุคคลเหมือนกันนะครับซึ่งจะมีแต่ละสำนักกองก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นยูสเซอร์เนมที่เป็นยูสเซอร์ผู้ใช้งานนะครับก็จะมีพาสเวิร์ดยูสเซอร์เนมสามารถเข้าไปส่งข้อมูลได้นะครับจะมี2คนตัวตายตัวแทนคนนู้นมาอยู่คนนี้สามารถดูได้ทุกสำนักกองก็จะมีอยู่นะครับก็ส่งข้อมูลตามแผนนะครับของ KM กับของยูนิตสกูค่านิยมด้วยส่งในนี้หมดนะครับแนบไฟล์คู่มืออะไรทั้งหมดนะครับเราลองดูว่าระบบเราจะรองรับได้ไหมนะเรื่องคู่มือเดิมมาคู่มือส่งได้ไม่เกินเท่าไหร่20เมกใช่ไหม20-25เมกอะนะครับอันเดิมเนี่ยพอส่งไปเนี่ยสำนักกองก็ส่งไม่มามันค้างมันติดอะไรเนี่ยนะครับกองเงินเนี่ยนะอันนั้นจะแม็กบอกเฮ้ยพี่ทำไมวันนั้นไปประชุมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยส่งตอนนี้ได้ไหมอะไรเนี่ยวานไปนะครับบางทีเรื่องข้อมูลอะไรนะมันเยอะเกินเราก็ทำระบบใหม่ลองดูนะครับว่าส่งได้ไหมแต่เบื้องต้นว่าตอนนี้ได้อยู่นะครับเพราะคู่มือยังไม่มีใครส่งมาเลยก็ยังไม่ได้วางแผนแต่ไม่มีไรนะครับเราปรับแก้เรื่อยๆนะครับการแก้ไขคือในเรื่องของการปรับปรุงให้มันดีขึ้นไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเราทำแล้วผิดพลาดนี่ไม่ว่าอะไรสักคำนะครับแต่เราทำมันจริงๆนะครับเราทำให้มันดีนะครับนี่คือระบบรวมศูนย์นะครับอยู่ในหน้าเว็บตัวนี้ในเรื่องของเกมกับ RD เมื่อวานอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีอยู่2ตัวคือในเรื่องของการแต่ทอดองค์กรรู้พยายามผู้ปฏิบัติป่านกิจกรรม GM และยูนิตสคูลในเรื่องของการส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของข้อ7พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งในเรื่องของ GM และยูนิตสคูลเนี่ยเราก็ดำเนินการตามแนวทางทั้งหมดตัวนี้นะครับเราก็รายงานกรมทราบทุกเดือนนะครับตามแผน GM ที่สำนักกองก็ส่งมาเราก็รายงานให้กรมทราบนะครับเนี่ยตัวเนี้ยสำนักกองจะทำอยู่ในสคูลนะครับมีทั้งหมด898หัวข้อแต่ละสำนักกองที่ส่งให้กองรวบรวมทั้งหมดนะครับแต่ณปัจจุบันนี้มีทั้งหมด905หัวข้อนะครับจนถึงพฤศจิกายนเนี่ยซึ่งบางสำนักกองก็เพิ่มหัวข้อขึ้นมาในสคูลเนี่ยอย่างเช่นสำนักตำรวจมีเพิ่มมาเกือบ20แต่ณตำรวจมีองค์กรรู้เยอะนะครับเพิ่มมาเยอะในสคูลนะครับเป็น900กว่าหัวข้อนะครับซึ่งตัวยูนิตสกูลในภาพรวมเนี่ยอันนี้ข้อมูลเดิมอันนี้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ผ่านการอบรมโดยยูนิตสกูลเนี่ย 13,000 กว่าคนนะครับซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณนะครับมีคนได้ความรู้เยอะนะครับในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งปีนี้ก็ดำเนินการต่อนะครับโดยใช้ในเรื่องของคู่มือการดำเนินงานเป็นหลักครับถ่ายทอดเรามีการติดตามเรามีการรายงานผลอยู่ทุกปีนะครับทุกเดือนและทุกปีนะครับในนี้ตอนที่เรารายงานให้กรมทราบนะครับปี62เราก็ดำเนินการแล้วเนี่ยนะครับตุลา61เนี่ยเราก็จัดทำแผนแล้วแผน GM แผนใหญ่แผนที่ผมดูเมื่อกี้แผนในชั้นแผนกรมแผนใหญ่ปี62เนี่ยเรากรมอนุมัติแล้วนะครับเมื่อ28ตุลาเราทำเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็ดำเนินการจะทำแผนของสำนักกองอนุมัติกรมแล้วก็จะทำยูนิตสกูลในหัวข้อกิจกรรมข้อที่6ใช่ไหมที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็ภายในธันวาคมเนี่ยเราก็จะได้หัวข้อยูนิตสกูลมาทั้งหมดแล้วก็จะได้รายงานให้กรมทราบนี่คือนโยบาย ID ในเมื่อวันในเรื่องของ GM กับยูนิตสกูลนะครับซึ่งภายในวันที่14ธันวาเนี่ยเราก็จะได้จำนวนหัวข้อตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับหัวข้อของยูนิตสกูลทั้งหมดเนี่ยทุกสำนักกองที่ส่งมานะครับตัวนี้ก็แผนก็จะดำเนินการตามแผนต่างๆนะครับตั้งแต่มกราถึงกันยานะครับซึ่งดำเนินการตามแผน GM ของเราเนี่ยเราก็มีการจัดอนุมัติจัดโครงการไปแล้ว8โครงการทั้งหมดตัวแผนรวมทั้งโครงการนี้ด้วยนะครับมีในเรื่องของการทำระบบ
นาลิตโนเดียเซ็นเตอร์คือระบบศูนย์ความรู้การเราก็ทำอยู่แล้วนะครับส่วนกิจกรรมของสำนักกองก็เป็นไปตามแผนแอคชั่นแผนของแต่ละสำนักกองที่เขาดำเนินการตามแผนที่จะส่งให้เราวันที่14เนี่ยนะครับเรามีการติดตามความก้าวหน้าของทุกสำนักกองนะครับซึ่งของยูนิสคูลเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยรายงานทุกวันที่25ของทุกเดือนนะครับแต่เราจะแจ้งในทางอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็มีการทบทวนสรุปผลนะครับซึ่งนโยบายกรมนะครับเราต้องรายงานตลอดนะครับปีที่แล้วมีอยู่2สำนักกองไม่ส่งไม่รายงานนะครับแล้วก็เมื่อเช้าก็รายงานให้กรมทราบไปแล้วอยากทราบมั้ยครับว่าสำนักกองไหนบ้างไม่อยากทราบ2สำนักกองเองสำนักกองที่อยู่ปากเกร็ดกับสำนักกองที่อยู่สามเสนนะสำนักกองที่ใหญ่ที่สุดอยู่ปากเกร็ดกับสำนักกองที่เล็กที่สุดที่อยู่สามเสนงงนะดินะสำนักเครื่องจักรกลกับกองประสานมาไหมกองประสานมาไหมครับกองประสานมีใครบ้างครับสำนักเครื่องจักรกลมาไหมครับท่านพี่เฉยกลับไปแล้วเมื่อกี้เราตามทุกวันโทรตามแล้วทวงแล้วไหนมาห้างแล้วไหนมารายงานกรมเลยครับนะสองสำนักกองที่ไม่ตกไม่ดำเนินการอะไรเลยทุกอย่างนะนะครับเราก็รายงานไปตามจริงนะก็จบระเบิดมาหรืออย่างที่ที่เนี่ยสุดท้ายนะครับการจัดการความรู้ยิ่งแบ่งปันและเปลี่ยนเรียนรู้ยิ่งได้รับประสบการณ์และความรู้ความสามารถเราจะเพิ่มขึ้นด้วยการเรียนรู้ร่วมกันนะครับมีคำถามไหมครับมีอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไหมครับเชิญครับเดี๋ยวขอไม้หน่อยครับเออได้ครับได้พี่เชิญครับมือกับกระดาษใช้ในไหนอะใช้ทำคู่มือโอเคเลยเดี๋ยวก็กับแผนเกมพี่ฟุ๊กได้ไหมพี่ฟุ๊กได้ไหมพี่ฟุ๊กตัดสินใจอ่ะ ใช้ในกิจกรรมเกมได้ครับนะครับไปซื้อเสื้อเนี่ยวันนั้นไม่รู้ใครไปซื้อเสื้อซื้อได้ไหมเสื้อซื้อได้ไหมเสื้อซื้อเสื้อนี่ไปซื้อเสื้อนี่ไปเบิกอะไรใช่ไหมซื้อเสื้อนี่ไปเบิกอะไรใช้ระเบียบตัวไหนกองการเงินเนี่ยไปดูใต้กองเงินให้ซื้อเดี๋ยวผมซื้อด้วยถ้ากองเงินบอกว่าซื้อได้เดี๋ยวผมซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหางบมาซื้อแจกเลยเออใช่ไหมอ่ะนะครับนะครับได้นะครับกิจกรรมเนี่ยใช้ในกิจกรรมเกมทั้งหมดได้พาไปดูงานก็ได้แต่ขออนุมัติกรมทางการอะไรก็ว่ากันไปก่อนนะครับพาไปอาจจะสัญจรนอกสถานที่ไปดูอะไรพวกเนี้ยได้งั้นนะครับเดี๋ยวจะระเบียบของอำนาจของผู้ในการสำนักกองอะไรเงี้ยได้ใช้หกหมื่นได้จัดกิจกรรมมอร์นิ่งทอล์กกาแฟตอนเช้าก็เปิดก็ได้ว่ากันไปนะครับนะครับได้นะครับมีประเด็นอื่นไหมครับทางสำนักนี้มีอะไรจะถามเยอะอะไรนะนะครับมีอะไรที่จะแนะนำไหมครับเดี๋ยวแจกกระดาษคนละแผ่นครับอาจจะไม่กล้าพูดแต่เขียนเนี่ยเขียนใส่เต็มที่ให้ทุกคนเขียนนะครับคืออยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติม1นะเกี่ยวกับ KM 2เห็นว่ากิจกรรมเกมที่น่าจะมีในอนาคตอ่ะไม่ใช่วันนี้นะวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเขียนมา1อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมในเรื่องเกม1เรื่องความรู้ในเรื่องเกม2กิจกรรมที่สมควรที่เกมที่บอกไว้เมื่อกี้ให้มีเพิ่มเติมมีอะไรบ้างเขียนให้หน่อยนะครับขอบคุณมากเลยที่เขียนมาเอาเหรอเขียนให้หน่อยครับทุกท่านครับมีผู้รู้ประการมากถ้าเขียนเนี่ยเราจะได้รู้นะครับกระดาษน้อยไปขอเพิ่มได้นะครับเพราะว่าแล้วก็ประหยัดเขาบอกว่าเมื่อวานเป็นรุ่นคัดแยกขยะ
ช่ก็แจกนิดเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวใครอยากจะส่งทาง ID Line ก็ได้นะอยู่ที่เมียใช้ตัวสัตว์ยี่ห้อนี้มี ID Line ได้ไงเนี่ยตามซูมดีโดเจอเลยครับทุกท่านครับหนึ่งความรู้ที่จะในเรื่องของ GM ความรู้เรื่องอะไรบ้างที่อยากจะเราจะเชิญวิทยากรอะไรมาพูดให้พวกเราได้รู้กันอะไรเงี้ยหนึ่งสองกิจกรรมนะครับที่น่าจะมีในเรื่องของการจัดการความรู้ของกรมเนี่ยมันน่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยลองดูสิครับเดี๋ยวจะทำกระเป๋าผ้านะครับจัดอบรมครั้งต่อไปแจกนะครับจะทำกระเป๋าผ้าแจกแต่นี่สั่งทำอันนี้ก็กระเป๋าผ้าเหมือนกันนะไม่ใช่นี่เป็นกระยาบไหมโอมมีกี่ใบแล้วเห็นไหมเนี่ยเราไม่สมควรแจกแล้วใช่ไหมขอคืนเอาคืนหมดนะทำเป็นกระเป๋าผ้าดีกว่านะแล้วตัวนี้เวลาเราไปห้างทำไมเราไม่ถือไปแจกของไม่สวยอยากจะทำแบบไหนบอกฮะดีเรียงนะกระดาษไหนดีพี่บอกหาข้อมูลอยู่ตอนนี้อ๋ออ๋ออยู่ไหนไปเรียกมาอ๋ออ๋อมาดูเนี่ยความจำเป็นในการนำกระเป๋าเนี่ยใส่กับข้าวได้กว้างคุณยาวกว้างคุณยาวโอเคพี่พี่มันทันอันนี้ใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่กว่าทนทนนะได้เดี๋ยวจัดให้ทนทนใส่เอาเพ่ก็กองกระเป๋าผ้ากันใหญ่กว่านี้ไอ้เนโรไอ้นี่มันเบื่อแล้วนะใส่วอเตอร์คอลงไปในกระเป๋าผ้านี่แหละเฮ้ยอยากได้สีอะไรอยากได้สีอะไรเฮ้ยสีสีพี่ปองสีอะไรดิปานอะไรดิปานบานกระต่อป้ากระต่อเรื่องง่ายเดี๋ยวนี้นิดนึงเนี่ยสีเดียวนี่สีผิวสีผิวเอาสีแบบไหนเข้มเข้มเข้มก็ได้ดิจับตาผมกำลังหาข้อมูลที่จะทำกระเป๋าผ้าอยู่ตอนนี้สีฟ้าพี่ฟ้าขาวพี่ฟ้าขาวเดี๋ยวให้ดูเอกลักษณ์องค์กรนะ